You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับก็คือวันนี้ช่วงนี้จะเป็นการโฟนอินกับนักวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจะส่วนมากจะ work from home กันนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยนะครับราคาน้ำมันดิบก็ดีตัวขึ้นมา 5% นะครับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพี่ปุ๊อธิบายเรื่อง OPEC สักนึงครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับก็หลังจากที่การประชุมวันแรกไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยไม่สามารถ reach agreement ได้นะครับเขาก็มีการประชุมต่อกันอีกวันนึงนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยผลของวันแรกเนี่ยก็คือมีแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งแรกเนี่ยคือต้องการให้เพิ่ม production ขึ้นนะครับ 500,000 บาร์เรลตามที่เคยตกลงกันไว้นะครับในเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะครับโดย2คนนี้ก็คือรัสเซียและคาซัคสถานโดยในกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่ไม่อยากให้ขึ้นนะครับให้ขึ้นการผลิตขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมี second wave ของโควิดเนี่ยกระจายไปอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกซาอุดิอาระเบียคูเวตเป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลังจากตกลงกันไม่ได้ในวันแรกวันที่2ก็มาคุยกันใหม่นะครับซึ่งก็สามารถตกลงกันได้โดยให้2คนนะครับที่ไม่เห็นด้วยก็คือรัสเซียกับคาซัคสถานเนี่ยสามารถขึ้นกำลังการผลิตได้เนี่ยประมาณ 75,000 บาร์เรลต่อวันนะครับในเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ไอ้ตัวเบสไลน์ของ production cut deal เนี่ยจะปรับลดลงจาก 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมเนี่ยเป็น 7.125 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภานะครับแล้วก็เป็น 7.05 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมนะครับแต่ไว้ก็ตามเนี่ยเพื่อให้ความเชื่อของซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้ดีมานด์ของน้ำมันมันหายไปจาก second wave ของโควิดเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเลยยอม sacrifice ครับยอมเสียสละนะครับโดยการทำการคัดแบบสมัครใจ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับในทั้งเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับสปิริตของซาอุดิอาระเบียในฐานะผู้นำของกลุ่มโอเปกนะครับในการคัดลงมา1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ยพอเน็ตกับตัวโปรดักชันที่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาและมีนานะครับจากโอเปก plus deal เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 75,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยมันจะหายตัวโอเวอร์ออลน้ำมันเนี่ยจะถูกดึงออกจากระบบไปเนี่ยประมาณ 8.125 ล้านบาร์เรลนะครับจนถึง 8.05 ล้านบาร์เรลในเดือนมีนาคมครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือว่าเราจะดูจากกราฟตรงนี้นะครับพี่ปูที่พี่ปูโชว์มาเนี่ยก็คือคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไม February กับ March เนี่ยยังลบแบบไม่ได้เยอะมากหรือว่าลดกำลังการผลิตอยู่อันนี้คือของตัว OPEC นะครับแต่ว่าถ้านับกับซาอุเนี่ยคุณต้องลบไปอีก1ก็คือตัวเลขที่เมื่อกี้พี่ปูบอกก็คือ8ล้านนะครับใช่ครับถูกครับต่อเลยครับพี่ปูครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะsustain high ได้นะครับไปจนถึงสักประมาณเดือนเมษายนนะครับตรงนี้เป็นผลมาจากอันธาอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือซัพพลายมันหายไปถึง8ล้านซึ่งก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับสักประมาณไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับซึ่งนะตอนไตรมาสต้นไตรมาส3เนี่ยตัวโอเปกเนี่ยคัทเนี่ยก็คือ77ล้านใช่ไหมครับแล้วก็มี voluntary cut เนี่ยอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ในแง่ของ production เนี่ยหายไปประมาณสัก8ล้านบาร์เรลซีนาริโอเนี่ยมันก็คล้ายๆเนี่ยสักหน่อยไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับด้วยภาพตรงนี้เราก็เลยมองดูว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกรอบในการเทรดจากเดิมที่อยู่สักประมาณ48จนถึง50เหรียญเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกรอบขึ้นไปเป็น50จนถึงสักประมาณ55เหรียญนะครับในช่วงไตรมาสแรกแต่คีย์สำคัญก็คือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยไอ้ตัว forward curve เนี่ยนะครับมันเด้งขึ้นมา WTI เนี่ยมันขึ้นมา50เหรียญแต่มันเป็น50เหรียญที่แกร่งมากไปจนถึงปลายปีเลยนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเชลล์ออยล์เนี่ยที่มันเริ่มเบรกอีเวนต์มาแถว50เหรียญเนี่ยจะเริ่มทำการทำเข้าทำ hedging position เพื่อล็อกราคาขาย
นะครับแล้วก็ผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากนี้4เดือนก็ว่าจากวันแรกที่เขาตัดสินใจขุดจนถึงพีคโปรดักชันเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ4เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดได้ว่าตอนนี้เริ่มล็อกเราจะเห็นตัวโวลุ่มที่จะเข้ามาอย่างมีนัยยะเนี่ยก็สูงสักประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะไปซัพเฟนหายได้จนถึงเดือนสักประมาณเมษายนซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ดีมานในเชิงยีออนเยียเนี่ยมันต่ำที่สุดนะครับก็คือหายไปมากที่สุดในปีที่แล้วคือในเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอซัพพลายของตัว US เข้ามาเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะเริ่มสเตเบลไลซ์หรือถึงปรับลงได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทรงอย่างนี้พี่ปูกำลังจะบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังยืนได้แต่ครึ่งปีหลังอาจจะต้องระมัดระวังซัพพลายจากฝั่งเชลล์ออยล์ที่จะเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับมันเหมือนกับซัพพลายเริ่มเข้าแล้วซีนาริโอดีๆมันก็ไพรซ์อินไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยพอดีมานด์เริ่มมาเนี่ยมันอาจจะโดนเซลล์ออนแฟกได้นะครับนะครับอ่ะแล้วก็เห็นพี่ปุ๊มีการทำ sensitivity analysis สำหรับการปรับตัวขึ้นทุก5เหรียญของสมมติฐานราคาน้ำมันดิบที่เราเอาไปใส่ในโมเดลไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปุ๊คือถ้าเป็นในเชิงของ sensitivity analysis นะครับมันแน่นอนว่าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันจะมันส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มพวก upstream นะครับแล้วก็ลงกลั่นแน่ๆนะครับโดยที่ว่าอัพสตรีมเนี่ยก็ตรงไปตรงมาก็คือราคาขายเพิ่มขึ้นนะครับโรงกลั่นเนี่ยก็จะได้มาในเชิงของ inventory gain นะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเคมีคอลเนี่ยก็อาจจะพวกที่กินสเปรดเนี่ยก็อาจจะถูกกดดันนะครับจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้สเปรดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวย่อลงได้นะครับอันนี้ก็คือภาพimpact ใหญ่ๆนะครับแต่ถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกโรงกลั่นเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบสของเออร์นิ่งเขาอะยังไม่ได้สูงนะครับเพราะว่า GRM เนี่ยที่เราคาดว่าจะฟื้นตัวเนี่ยก็คือจะฟื้นตัวหลังไตรมาส2ถึงไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสเออร์นิ่งของไตรมาสแรกจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงมากหรือว่าอาจจะยังเหมือนกับว่าใกล้ๆเคียงเบรกอีเวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยก็เลยจะได้เบเนฟิตจากราคาน้ำมันที่ขึ้นมากที่สุดเพราะว่าอินทรีเกนเมื่อเทียบกับตัวฐานเออร์เน็งที่ต่ำเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็จะเห็นได้ว่าเรามีการทำเซนซิทิวิตี้อนาลิซิสว่าทุก5เหรียญน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยท็อปได้ประโยชน์ถึง 20% นะครับแล้วก็ไล่เรียงกันมานะครับSPRC ESO เนี่ยก็ประมาณ 24-28% พอมาเป็นบางจากซึ่งเออร์เน็งมันต่ำเพราะเขามีการชักยาวเนี่ยนะครับตัว earning เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 39% อัพไซด์นะครับรวมถึงใน RPC ซึ่งในแง่ของ Cost Indicated Margin เนี่ยยังใกล้เคียง break even อยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว earning อัพไซด์เนี่ยจะมีสูงถึง 41% นะครับแต่ว่าอย่างไอ้พวกที่มันเป็นกำไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสพหรือ PTT GC เนี่ย earning ที่เป็นอัพไซด์เนี่ยก็จะน้อยหน่อยเพราะว่า earning เขาดีอยู่แล้วนะครับก็คือ 9-16%ที่บอกไปคือมันต้องดูฐานด้วยนะอันนี้คือเป็นฐานของที่พี่ปุ๊ประเมินไว้นะครับคือ2021เป็นเบสเนี่ยคือประเมินไว้ประมาณแบบฐานตัวไหนสูงตัวไหนต่ำแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่ามันอัพไซด์เยอะอัพไซด์น้อยก็คือส่วนหนึ่งมาจากที่ฐานที่ต่ำกับฐานที่สูงด้วยนะครับพี่ปุ๊ครับแล้วอย่างนี้ครับผมถามอย่างนี้นิดนึงครับกลับมาที่คำถามสุดท้ายเลยนะครับพี่ปุ๊ก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าโรงกลั่นเนี่ยโอ้ช่วง2-3เปิดปีมาเนี่ยลงกันนี่ปรับตัวขึ้นมา 10-20% เลยเนี่ยบางจากมันนำขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วถ้าใครจำได้เนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปุ๊มีการออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับก็บอกว่าถ้าสมมติจะหาหุ้นตัวนึงนะครับที่มีอัพไซด์มากที่สุดแล้วก็แลกการ์ดเพลย์มากที่สุดคือบางจากณวันนี้บางจากราคา25.50 บวกลบเนี่ยมันยังถือว่าแลกการ์ดแล้วถ้าใครตกรถเนี่ยซื้อต่อได้ไหมครับพี่ปุ๊หรือว่าตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วครับพี่คือจริงๆถามว่า target price เราเนี่ยที่22.80เนี่ยนะครับมันมี discount อะไรต้อนอยู่บ้างนะครับก็คืออันแรกนะครับเป็นเรื่องการ discount จากการที่บางจากเนี่ยมีการชัดดาวน์ในไตรมาสแรกนะครับเป็น major ชัดดาวน์นะครับ45วันนะครับตรงนี้เนี่ยเรา discount ไว้ 13% 13% แล้วอันที่2เนี่ย
เรามีการเอาในแง่ของ perpetual bond ออกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดในส่วนของอัพไซด์จากการขายไอตัวเหมืองลิเทียมออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัพไซด์ต่อบุ๊กแวลูเนี่ยอีกประมาณเกือบ2บาทต่อหุ้นนะครับประมาณสัก2บาทต่อหุ้นนะครับถ้าเน็ตกันหมดแล้วก็คือเอฟเฟคพวกนี้เนี่ยถ้าเรามองดูว่าโอเคหลังจากที่ชัดดาวไปแล้วแล้วบางจากไม่ถูกดิสเคาท์เนี่ยนะครับก็คือกลับไปเทรดได้ประมาณ1เท่าบุ๊กเนี่ยบุ๊กแวลูแบบฟูลของบางจากเนี่ยจะอยู่ได้ที่เท่าไหร่แบบไม่รวม perpetual bond เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ26ถึง27บาท26ถึง27นะครับอีกประมาณสัก2บาทก็ถ้าดูราคาวันนี้เนี่ยที่ 25.5 เนี่ยถามว่ามีอัพไซด์ไหมก็ยังพอมีอัพไซด์นะครับถ้าเราเล่นกันไปชนอยู่ที่1เท่าบุ๊กที่ประมาณสัก27บาทนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่าตอนนี้หุ้นลงกันทุกตัวเนี่ยมันมาแตะ1เท่าบุ๊กหมดเลยนะครับก็เหลือบางจากเพียงตัวเดียวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอ็กซ์คลูดในเรื่องของการชัตดาวน์เราถือว่าชัตดาวน์มันจบแล้วล่ะเพราะมันเป็นแผนชัตดาวน์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเล่นกันเลยถึงมาได้มากสุดเนี่ยก็คือประมาณ26ถึง27บาทซึ่งเราก็คิดว่ายังพอมีรูมเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไม้สุดท้ายของตัวหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นครับก็เรียกง่ายๆว่าถ้าใครมีไม่ว่าจะเป็นสายเทรดดิ้งหรือว่าสายฟันดาเมนทัลนะครับก็อาจจะไปดูก็มีอัพไซด์พุ่งตรงก็คืออีกประมาณ 10% ละกันนะครับก็นี่คือสำหรับตัวบางจากนะครับพี่ปุ๊ครับสรุปกลยุทธ์นิดนึงครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มของพี่ปุ๊นี่คือดันขึ้นมานะครับถ้าใครจำได้ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เอาปิโตเคมดันขึ้นมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็น IVL ปตท GC หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการดันปตทกสผ.นะครับแล้วปลายปีถึงต้นปีที่ผ่านมาก็มาดันลงกันนะครับมันก็วนเล่นกันครบละพี่ปุ๊จากนี้นะครับเอาสั้นๆเลยเดือนมกราคมพี่ปุ๊มองว่ากลุ่มไหนน่าจะเริ่มพักก่อนกลุ่มไหนน่าจะเริ่มไปต่อแล้วเราแนะนำนักทุนจากเรื่องตรงนี้รวมถึงสถานการณ์โอเปกในเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรครับพี่ครับสำหรับกลุ่มที่จะต้องพักก่อนเนี่ยก็คือกลุ่มที่มาขึ้นมาก่อนนะครับก็คือปิโตรเคมเนี่ยมันต้องพักก่อนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาน้ำมันมันแรลลี่ไปเยอะๆนะครับตัวอย่างที่เราเรียนไปว่าเพรสเชอร์ของสเปรดมันจะเริ่มมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้ในแง่ของหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมเนี่ยเริ่มไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่กินสเปรย์นะครับแต่ในเชิงของตัวโรงกลั่นเนี่ยที่มันมาสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะแรลลี่ได้นะครับต่ออีกนิดหน่อยแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยก็จะเริ่มลิมิตแล้วเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยมันขึ้นมาร่วม20%แล้วนะครับในช่วงแค่ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในฝั่งของภาพรวมของ OPEC แล้วก็กลุ่มของตัวโรงกลั่นแล้วก็พลังงานนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับ